สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่27กันยายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้มี2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของการเร่งสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์นะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเช่นไรเดี๋ยวจะคุยกันในช่วงเล่าข่าวกับคุณชัยวัฒน์ร่างเล็กรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของคำเตือนจากแพทย์ว่าโปรตีนในสมองที่มีผิดปกติเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดโรคสมองเสื่อมรวดเร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์เจษดาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ในช่วงเล่าลือนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ต้องประสบภัยจากภาวะน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากพายุเตี้ยนหมูนะครับด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินโดยมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ผ่อนปลนนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่ำโดยประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับซึ่งเป็นสินเชื่อฉุกเฉินโดยให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทปลอดชำระเงินปลอดชำระเงินงวดในช่วง3เดือนแรกนะครับสินเชื่อต่อมาคือสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าเดิมหรือว่าประชาชนทั่วไปที่มีบ้านพักหรือว่าที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายมีความจำเป็นต้องทำการซ่อมแซมนะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยปีแรกไม่มีนะครับหรือว่าร้อยละ0และนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อใส่ทองอเนกประสงค์ซึ่งเป็นสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทนะครับสามารถที่จะใช้บ้านใช้ที่ดินใช้สวนใช้ไร่ใช้นาหรือว่าใช้คอนโดมิเนียมที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันก็ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR ลบ 1.25 ต่อปีตลอดอายุสัญญาแล้วก็สุดท้ายครับสินเชื่อธุรกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าผู้ประกอบการหรือว่า SME โดยจะมีวงเงินสูงสุดนะครับร้อยละ10ของวงเงินสินเชื่อเดิมแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.50 ปีที่2ไปต้นไปเท่ากับ MLR โดยปีแรกชำระเฉพาะดอกเบี้ยไม่ต้องชำระเงินต้นนะครับซึ่งลูกค้าหรือว่าผู้ประสบภัยสามารถที่จะติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาในพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินชุดอาชีพในฝันแล้วก็กระปุกออมสินตู้นิรภัยนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังเพียงแค่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมูนะครับด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินปลอดชำระเงินงวดใน3เดือนแรกนะครับโดยวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมูด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินโดยปลอดชำระเงินงวดในช่วง3เดือนแรกและวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่ามาตรการหรือว่าสินเชื่อที่ธนาคารออมสินได้ออกมาเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมูด้วยวงเงินฉุกเฉินนั้นให้มีการกำหนดสินเชื่อนะครับรายละไม่เกินจำนวนเท่าไหร่รายละไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS
422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่24กันยายน2564นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดนครปฐมครับขอแสดงความยินดีกับคุณสมคิดคงคาหลวงด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการสำรวจความเห็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทำผิดซ้ำในคดีอุกฉกรรจ์นะครับพูดคุยกับคุณชัยวัฒน์ร่างเล็กรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับครับคุณจิรพัฒน์ครับขอเป็นความรู้หน่อยคุณชัยวัฒน์ครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณชัยวัฒน์ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดในอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับครับก็ต้องเรียนว่าเป็นไอเดียของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือพระท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่ท่านเห็นอาชญากรที่กระทำความผิดต่อเนื่องแล้วก็ออกมาจากเรือนจำแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเข็ดหลาบครับนะครับยังคงทำร้ายหรือว่าฆ่าคนตายไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลของคนที่เป็นนักโทษแล้วก็มาสู่การเป็นอาชญากรซ้ำแล้วซ้ำเล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่เป็นไม่ปกติของสภาพกายหรือว่าภาวะทางจิตใจด้วยนะครับคุณธีรพัฒน์ครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองย้อนไปจนกระทั่งเห็นว่ากฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีอำนาจหรอกครับที่จะไปเฝ้าระวังผู้ที่กระทำความผิดที่เขาพ้นโทษมาแล้วเนี่ยเพราะว่าข้อสันนิษฐานของเราก็คือว่าเขาได้รับโทษไปแล้วดังนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐจะไปเฝ้าระวังหรือจะไปติดตามอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็กระทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจนะครับด้วยเหตุนี้เองครับก็เลยมองว่า อย่างเช่นบางคดีที่อาชญากรออกมาแล้วเนี่ยทางคุณธีรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังก็คงยังพอจำกันได้สำหรับผู้กระทำความผิดบางคนที่ในเดือนเดียวฆ่าถึง4ศพนะครับถ้าเกิดคิดก็คงจะนึกออก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 ใช่ไหมครับตะเวนไปทั่วเลยนะไปทั่วเลยครับหรือว่าฆ่าคนแล้วก็ไปหมกไปฝังไปโบกปูนเอาไว้ก็พอจะจำได้ถามว่าคนเหล่านี้เขาเคยติดคุกมาแล้วใช่ไหมคำตอบเคยครับเคยใช่เคยแต่ว่าพอมาดูเรื่องราวของรัฐเองเนี่ยถามว่าทำไมรัฐถึงไม่ไปดูแลก็รัฐไม่มีอำนาจที่จะไปเฝ้าระวังเพราะไม่การเฝ้าระวังปั๊บเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักแล้วครับก็คือว่าระหว่างความปลอดภัยของสังคมครับที่เราจะต้องไปเข้มงวดแล้วก็เฝ้าระวังดูแลเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเนี่ยอะไรทางเลือกของประเทศมากกว่ากันอันนี้ทางสำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะเป็นผู้ยกร่างหรือผู้เสนอร่างภายใต้ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีก็ต้องไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎบัตรสหประชาชาติบริสุทธิมนุษยชนก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายในต่างประเทศที่เขามีการพัฒนาหรือที่เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นอารยประเทศในเรื่องของการใช้กฎหมายก็ดีครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็พบว่าหนึ่งก็คือไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยเราต้องมองเห็นว่าการคุ้มครองป้องภัยสำหรับผู้ที่เป็นสุจริตชนนั้นเนี่ยก็มีความสำคัญครับในขณะเดียวกันก็คือว่าในต่างประเทศเองเขาก็ใช้วิธีการเหล่านี้มาเหมือนกันนะครับไม่ว่าของประเทศออสเตรเลียหรือฝรั่งเศสก็ดีนะครับก็เลยก็ต้องเรียนว่ากฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นเพราะทางรัฐบาลเองแคร์ความปลอดภัยของประชาชนที่บริสุทธิ์นะครับครับอันนี้คือที่มาที่ไปโดยสังเกตครับท่านครับกำลังจะฟังแล้วเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับว่าเรากำลังจะบอกว่าการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพื่อมาลงโทษเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะใช่คำตอบที่สำเร็จรูปแล้วก็น่าจะเป็นหนทางที่แก้ปัญหาไม่ใช่ทางนี้ทางเดียวแหละถือว่าเป็นข้อสรุปที่สุดยอดมากครับใช่ไหมครับผมก็ลองฟังด้วยความตั้งใจว่าท่านยังไงต่อครับเชิญนะครับก็คือว่าสิ่งที่ท่านธีรพัฒน์ได้สรุปเมื่อสักครู่เนี่ยถือว่าถูกต้องมากครับเพราะว่าสิ่งที่สรุปออกมานั้นมันคือสาระสำคัญของระบอบนี้เลยครับอ๋อครับอ่ะทีนี้ how to จะทำยังไงต่อครับคุณชัยวัฒน์เชิญถ้าเชิญนะจะไม่ทราบผมจะแย่งท่านพูดหรือเปล่าเชิญนะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะไม่แย่งก็เชิญว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอมาเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็บอกว่าในกระบวนการยุติธรรมที่เราเห็นกันอยู่โดยเฉพาะกระ
ระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเนี่ยก็จะมองเห็นว่าผู้กระทำความผิดก็อยู่ในสังคมชุมชนพอเขากระทำความผิดกฎหมายปั๊บตำรวจจับส่งอัยการอัยการฟ้องเสร็จศาลพิพากษาลงโทษจะสังเกตได้เลยนะครับว่าในโทษทางอาญานั้นเนี่ยมีโทษอาญาอยู่5ประการคือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณธีรพัฒน์หรือท่านผู้ฟังลองไปดูคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นศาลเองเวลาจะพิพากษาก็คือพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกี่ปีก็ว่ากันไปใช่แต่ว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยจะมีความพิเศษมากกว่าเดิมครับที่ว่าพิเศษไปมากกว่าเดิมนั่นก็คือว่าต่อไปเนี้ยศาลจะไม่ได้ลงโทษจำคุกแต่เพียงอย่างเดียวแล้วครับแต่เองเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มแผนการแก้ไขฟื้นฟูจำเลยเป็นการเฉพาะรายเฉพาะรายนะฮะเฉพาะรายครับเฉพาะรายสำคัญครับจะเข้าสู่เป็นคดีอุกฉกรรจ์และเชื่อมั่นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะพ้นโทษไปแล้วก็ดีเนี่ยก็อาจจะไปกระทำความผิดซ้ำได้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจใน2ระยะระยะที่1ในระหว่างที่เขาต้องโทษจำคุกอยู่นั้นครับกรมราชทัณฑ์จะต้องถือปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเป็นการเฉพาะรายครับครับการฟื้นฟูเป็นการเฉพาะรายนั้นเนี่ยได้มายังไงการจะรู้ไงว่าจะต้องฟื้นฟูเขาแบบไหนยังไงครับวิธีการก็คือว่าก่อนที่ศาลจะลงโทษหรือจะมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยในคดีอุกฉกรรจ์รายใดก็แล้วแต่เนี่ยศาลจะเปิดโอกาสให้พนักงานคุมประพฤติไปทำหน้าที่ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงครับพนักงานคุมประพฤติก็ต้องไปสืบสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่พฤติกรรมในการกระทำความผิดของเขาและต้องมีการวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมในการกระทำความผิดของจำเลยรายนั้นเนี่ยมันเกิดจาก mindset หรือว่าทัศนคติอย่างไรบ้างหรือคิดยังไงถึงตัดสินใจลงมือในการกระทำความผิดที่รุนแรงแล้วก็สาหัสสากรรจ์จะเป็นเหตุฉกรรจ์ขนาดนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะไปฟื้นฟูเขาเนี่ยจะไปฟื้นฟูในมิติอะไรเขาผิดปกติทางกายหรือผิดหรือมีภาวะแห่งจิตที่ผิดปกติไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูเขาในเรื่องใดบ้างอันนี้ก็จะเป็นแผนค่อนข้างจะเชิงลึกเป็นการเฉพาะรายผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรมราชทัณฑ์เองเนี่ยเมื่อนักโทษเข้าไปสู่การจองจำหรืออยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยนะครับทางพนักงานราชทัณฑ์เองเขาก็มีกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์2560อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูเช่นการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้เกิดการประกอบอาชีพอันนี้อาจจะเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ว่าในคดีประเภทนี้จะต้องให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษนะครับครับซึ่งในแต่ละปีก็จำนวนคดีเหล่านี้ก็ไม่น่าจะมากมายนักนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจำนวนไม่เยอะเวลาก็ออกจากเรือนจำไปแล้วเนี่ยเวลาก็ก่อคดีสะเทือนขวัญเนี่ยมันจะไม่เป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับอาจจะลดความน่าเชื่อถือของชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนหรือจะมาท่องเที่ยวหรือจะมาทำอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อบวกลบคูณหารกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงแม้จะเป็นส่วนที่เกิดขึ้นน้อยก็จริงเนี่ยแต่ก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายได้มากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการวัดความคุ้มค่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดความคุ้มค่าในเรื่องของความปริมาณมากน้อยแต่ว่าต้องวัดกันที่ผลกระทบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับครับธีรพัฒน์ครับโอ้โหฟังแล้วมันก็แสดงว่าเราใส่ใจกับตัวผู้ที่ต้องไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเลยนะฮะเนี่ยทันทีเลยนะใช่ครับเพราะว่าใช่ไหมครับใช่ครับท่านครับเพราะว่าตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยต้องให้ความดูแลเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าในขณะที่เขาติดคุกอยู่เราไปฟื้นฟูเขาทีนี้ผมอยากจะเล่าต่ออีกสักระยะหนึ่งเชิญเลยครับเชิญเลยครับเขาจะออกครับก่อนที่เขาจะออกเนี่ยสมมติว่าศาลตัดสินจำคุก10ปีก่อนจะออกก่อนที่จะครบชนป้าย10ปีแล้วเขาต้องออกมาจากเรือนจำนั้นเนี่ยครับจะหน่วยจะต้องไปประเมินด้วยนะครับว่า1เขาได้ปฏิบัติตามแผนที่ศาลสั่งหรือไม่2ถ้าเกิดได้มีการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยสรุปผลในหรือแนวโน้มเชิงพฤติกรรมของนักโทษรายนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าเขาจะดีขึ้นในระดับใดถ้าเกิดดีขึ้นจนกระทั่งไม่เห็นความเสี่ยงก็
คงจะไม่ได้ใช้มาตรการอะไรแต่ถ้าเกิดพิเคราะห์จากหลักฐานหรือจะพิเคราะห์แนวโน้มทางด้านจิตวิทยาหรือสหวิชาชีพของแต่ละหน่วยแล้วไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักสังคมวิทยานักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองว่าเขายังมีความเสี่ยงต่อสังคมอยู่พนักงานคุ้มครองก็จะเสนอความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อพนักงานอัยการนั้นเนี่ยจะนำเรื่องขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลใช้มาตรการ อย่างน้อย2มาตรการมาตรการหนึ่งมาตรการคุมความประพฤติซึ่งมาตรการคุมความประพฤติตรงนี้หรือที่เรียกว่ามาตรการการเฝ้าระวังเนี่ยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน15ปีนะครับคือปกติการคุมประพฤติในบ้านเมืองเราในขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ1ปีหรือไม่เกิน2ปีซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าคุมประพฤติไว้15ปีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดรัฐเองหรือเจ้าที่รัฐเองก็สามารถที่จะไปเฝ้าระวังหมายความว่าไปติดตามโน่นนี่นั่นใช้มาตรการอะไรต่างๆเพื่อที่จะเฝ้าระวังว่าเขาอยู่ในภาวะความเสี่ยงไหมสังคมจะได้รับความเดือดร้อนจากเขาหรือเปล่านะครับ mm-hmm. ซึ่งถ้าเป็นไปตามปกตินะครับก็ถือว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติได้แหละครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปนะครับพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานอัยการก็สามารถที่จะเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อใช้วิธีการคุมขังคุมขังคุมขังนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นการไม่เรียกว่าโทษนะครับแต่เป็นขังเพื่อให้สังคมนั้นปลอดภัยซึ่งอันนี้ไม่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นนะครับตามหลัก ICCPR ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานกิจการยุติธรรมแล้วก็คณะทีมที่ปรึกที่ปรึกษาเองก็ต้องใส่ใจความสำคัญเรื่องราวเหล่านี้เช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะตกเทรนด์ได้อาจจะให้ประเทศเราต่อว่าได้เช่นเดียวกันเรื่องมันยาวทีนี้คุณชัยวัฒน์สำคัญไหมครับว่าคนที่ไม่ค่อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เรื่องของการกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการที่จะทำให้ผู้ที่ออกจากเรือนจำมาแล้วสามารถอยู่ในสังคมได้เนี่ยเขาอาจจะเข้าใจคิดว่าบทสรุปมันอยู่ที่เรือนจำแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักโทษแต่ละคนประธานโทษคนที่เป็นผู้ต้องขังแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้วิธีการที่ว่าเวียงแหทั้งหมดเลยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถบำบัดใครบางคนได้เนี่ยตรงนี้จำเป็นไหมฮะจำเป็นมากครับเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนนั้นมันเป็นปัจเจกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดเสื้อโหลได้ครับคุณธนพัฒน์ครับเพราะว่าปัญหาแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะมีจุดคลิกแค่คลิกเดียวเนี่ยครับสามารถทำปรับเนื้อปรับใจได้ครับแต่ไปคลิกผิดที่เนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับตัวเป็นคนดีเนี่ยยากมากครับแม้พูดอย่างนี้นี่นึกท่านผู้ฟังคงนึกออกแล้วว่าใครต่อใครบ้างนะฮะที่มีคดีความกันอยู่ว่ากันไปน่าจะรู้ได้อาจจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายปุ๊บเขาก็กลับมาสู่สังคมได้ถ้าคนลักษณะแบบนี้คือไม่ตั้งใจถูกไหมฮะคือเป้าหมายสำคัญของนโยบายทางด้านของประเทศเราเลยนะครับ ครับ เรามองเห็นว่าประชาชนนั้นคือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของประเทศเขาคือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติครับแต่ถ้าคนที่ภาษากฎหมายเขาเรียกโดยสันดานประธานโทษนะฮะไม่ได้มีเจตนาภาษากฎหมายเขาเรียกโดยสันดานเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นปั๊บเนี่ยเราจำเป็นต้องบำบัดทางจิตใจเขาด้วยไหมฮะคิดว่าโดยสันดานเนี่ยมันเกิดจากmindset ที่ค่อนข้างจะมีความจนกระทั่งทำให้เขาเกิดความเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่าการทำผิดกฎหมายนั้นเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องเลวร้ายใช่ถ้าเกิดผมจะใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีที่จะเล่าให้คุณเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะคนเราตัดสินใจทำผิดหนึ่งเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้ครับประการที่สองก็คือคิดถึงแม้จะมีใครรู้แต่ก็คิดว่าไม่มีใครจับได้ครับกลุ่มที่สามถึงแม้ว่าจะมีคนจับได้แต่เราไม่ต้องกลัวที่จะถูกลงโทษทันเพราะเรามีพรรคพวกเป็นนักกฎหมายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเยอะแยะเรามีเพราะนั้นไม่ต้องกลัวก็เลยตัดสินใจทำผิดและกลุ่มที่4ครับก็คือกลุ่มที่คุณธีรพัฒน์กำลังพูดถึงถึงแม้เราจะถูกจับและถูกลงโทษฉันก็ไม่กลัวอาญาบ้านเมืองคนกลุ่มที่4แก้ไขยากมากครับเพราะฉะนั้นคนที่เรากำลังจะมุ่งเน้นก็คือกลุ่มที่4ครับคุณกลุ่มนี้เลยนะฮะแสดงว่าเข้าใจตรงกันแล้วเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ได้แปลว่าเราจะปล่อยก็ออกมาเพื่อมาทำให้สังคมเดือดร้อนอีกแต่เรากำลังจะมีมาตรการบางอย่างเกิดขึ้นแหละทันทีไปนะครับครับอ่ะเอาละมีอะไรจะฝากถึงสังคมให้จะได้เข้าใจตรงกันคุณชัยวัฒน์จริงๆเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเจตนารมณ์ที่ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องการจะให้เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องการให้ประชาชนที่ประกอบสัมมาอาชีพประชาชนที่เป็นสุจริตชนนั้นเนี่ยปลอดภัยครับนะครับ
ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่รัฐจะมาปฏิเสธว่าก็เราไม่มีอำนาจที่จะไปเฝ้าระวังหรือไปดูแลเขาอย่างใกล้ชิดสุดท้ายแล้วเนี่ยกับการที่ประชาชนผู้สุจริตที่ถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยและรัฐบาลเองหรือประเทศชาติของเราเองไม่มีกลไกในการที่จะไปช่วยผู้ที่เป็นสุจริตชนเนี่ยก็เท่ากับว่ารัฐเองก็เพิกเฉยละเลยไปดังนั้นสิ่งที่เราทำตรงนี้เราให้ความสำคัญกับสิทธิประชาชนของผู้ที่ถูกกระทำในขณะเดียวกันเราก็ชั่งน้ำหนักว่าผู้สุจริตชนก็ต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยจากสังคมเช่นเดียวกันจึงอยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ถ้าหากได้ฟังรายการนี้ขอได้โปรดได้บอกกล่าวเล่าต่อเพื่อที่ให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็ทุกฝ่ายได้เข้าใจกันมากขึ้นครับท่านครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณชัยพัฒน์ครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ร่างเล็กนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมท่านผู้ฟังครับในช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจะเป็นช่วงเล่าลือวันนี้เรื่องของแพทย์นะครับเตือนว่าถ้าโปรตีนในสมองมันมีมากหรือมีน้อยผิดปกติเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสมองเสื่อมรวดเร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นมาก็ได้นะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์เจษฎาเขียวขจีนายแพทย์ชำนาญการกลุ่มงานประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อเพื่อเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเตี้ยนหมูนะครับเตี้ยนหมูก็ขออภัยครับด้วยวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินรายละไม่เกินเท่าไหร่นะครับรายละไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ